คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเรียนรู้ด้วยวิธีการท่องจำหรืออยากให้เขาเข้าใจเนื้อหาและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้คะ The teachers taught me to be a better leader and step out of my comfort zone. I think it's better than learning inside the classroom because that is just books and books. But this one you actually get to experience things. ชอบที่ให้ลูกได้เรียนรู้เองแล้วก็ที่สำคัญคือไปสัมผัสธรรมชาติแล้วก็ได้ทำด้วยมือตัวเองเนี้ยค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่เด็กสมัยนี้ที่อยู่ในเมืองไม่ค่อยได้สัมผัส So we tell students all the timeDon't worry, don't be afraid, try something new, take a risk. You can do anything. There is nothing more powerful than the child directly experiencing that they can overcome their fears and persevere. That is our strongest tool to develop character and ultimately leave the student empowered. I have a lot of fun in the camp. I'm not scared anymore. I think the out round trip make me responsible. ผมว่าวันนี้ถ้าเขาเจอแต่เรื่องที่มันแบบสบายอ่ะมาแต่เช้ามามีคนจัดการให้นั่งรถมาเรียนเสร็จปุ๊บกลับไปเดินห้างเขาไม่ได้มีแบบทักษะชีวิตที่เขาจะไปใช้ชีวิตในชีวิตจริงได้นะครับแต่ว่าการไปทำเงี้ยเขาได้รู้จักการทักษะชีวิตจริงในการที่เขาเจอปัญหาจริงๆเจอเขาต้องหาโซลูชันในการแก้ปัญหาเองแล้วเขาจะตกผลึกของเขาเองว่าต่อไปเนี่ยปัญหาที่เขาเจอเขาจะต้องแก้ปัญหายังไงFor your child to reach high levels of skills and achievement, would you rather that they memorize facts from a book or that they create real solutions to problems in their own community and in our world? ที่ดีเพปเราเชื่อว่าการเรียนรู้แบบ experiential learning เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ดีที่สุดที่ได้ผลทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตเพราะประสบการณ์สร้างชีวิตค่ะ